Di rumah sakit. Belum Pak, di rumah sakit. วันที่14ธันวาคม2564เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดในทะเลโฟเรสจุดศูนย์กลางลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากเมืองรารันตุกาจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ113กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรู้สึกได้ถึงแรงสั่นของแผ่นดินไหวซึ่งทางการอินโดนีเซียได้ประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วและยังคงเกิด after shock เป็นระยะอย่างไรก็ดีในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายและยังไม่มีรายงานคนไทยในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้